เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำเอาประเด็นข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมาพูดคุยกันนะครับเนื่องจากว่ามีประเด็นข้อสงสัยหลายๆอย่างนะครับและเราก็เคยพูดคุยกันไปบ้างแล้วในหลายประเด็นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้รวบรวมเอาข้อสงสัยต่างๆเนี่ยมารวมอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับเพื่อง่ายต่อการศึกษานะครับสำหรับประเด็นข้อสงสัยต่างๆเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว .4642 ลงวันที่7สิงหาคม2563เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเรามาดูกันนะครับว่ามีประเด็นอะไรกันบ้างนะครับประเด็นที่1 นะครับอสมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุได้หรือไม่คำตอบก็คือได้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีข้อกำหนดหรือข้อห้ามไว้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นอสมสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้นะครับต่อมาประเด็นที่2นะครับการที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เนี่ยได้รับค่าป่วยการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าป่วยการของอสม.พ.ศ. 2552เนี่ยถือเป็นบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยเขาได้วินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าการได้รับเงินค่าป่วยการเป็นรายเดือนของอสม.เนี่ยมิใช่ได้รับค่าตอบแทนประจำตามความหมายที่กำหนดในคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนะครับแต่ว่าในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นสามารถรับได้ทั้งค่าตอบแทนอสม.และค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนะครับต่อมาในข้อที่3กรณีท้องถิ่นมีผู้ที่มีคุณสมบัติและได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุขั้นกลาง70ชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วเนี่ยท้องถิ่นสามารถรับสมัครได้และให้เข้าทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้เลยหรือไม่จะต้องเข้ารับการอบรมที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดอบรมอีกหรือไม่นะครับตรงนี้เขาก็ได้ชี้แจงนะครับว่ากรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในผู้ใดแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้ได้ผ่านการอบรมแล้วนะครับ70ชั่วโมงที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากกรมอนามัยเนี่ยถ้าท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการอบรมแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไม่ต้องเข้ารับการอบรมอีกก็ได้นะครับโดยแจ้งยืนยันกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับไม่ต้องส่งเข้าอบรมก็ได้นะครับต่อมาประเด็นที่4นะครับกรณีท้องถิ่นมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอยู่แล้วและเป็นผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยท้องถิ่นต้องรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการหรือไม่คำตอบก็คือต้องสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วก็ตามนะครับประเด็นที่5นะครับในการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเนี่ยมีแนวทางในการคัดเลือกอย่างไรนะครับก็คัดเลือกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว .4253 ลงวันที่21กรกฎาคม2563นะครับแล้วก็คัดเลือกเพียงแห่งละ2คนเท่านั้นนะครับต่อมาประเด็นคำถามที่6นะครับกรณีท้องถิ่นประกาศรับสมัครแล้วไม่มีคนในพื้นที่มาสมัครสามารถขยายระยะเวลารับสมัครและประกาศรับสมัครจากคนนอกพื้นที่เพิ่มเติมได้หรือไม่ตรงนี้นะครับการชี้แจงก็คือว่าสามารถที่จะขยายเวลารับสมัครได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับคนพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาสมัครรับการคัดเลือกได้นะครับถ้ามีคุณสมบัติตามที่กำหนดต่อมาในประเด็นที่7นะครับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านการอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแล้วกรณีผู้นั้นเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อสมอยู่ก่อนเนี่ยจะยังคงได้รับเงินค่าบริการรายเดือนของอสมอยู่หรือไม่คำตอบนะครับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปนะครับสำหรับเงินค่าบริการรายเดือนของอสมย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถรับค่าตอบแทนได้ทั้ง2ทางนะครับแต่ตรงนี้เขาก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับว่าจะต้องไม่เกิดความซ้ำซ้อนกันนะครับ8เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วเนี่ยบุคลากรของหน่วยงานวิทยากรของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติจังหวัดสามารถปรับแผนการฝึกอบรมทั้งจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและจำนวนวันได้หรือไม่คำตอบก็คือการจัดอบรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรครบ70ชั่วโมงตามหลักสูตรขั้นกลางของกรมอนามัยหากมีความจำเป็นและไม่กระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรการฝึกอบรมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสามารถปรับแผนการฝึกอบรมได้ตามความเหมาะสมนะครับและนี่ก็คือประเด็นข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ